วัสดีครับวันนี้นั้นนะครับสายลับของเราได้เตรียมศาสตร์ความรู้ดีๆไว้รอท่านผู้ชมอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับว่าศาสตร์ชนิดนี้เป็นความรู้ด้านใดกันบ้างอีกครั้งนะครับในรายการเทศศาสตร์ครับรายการดีมีสาระและแนะนำศาสตร์ต่างๆให้วัยรุ่นได้เข้าใจครับผมสายรับแอร์เมสคนเดิมฮะผมสายรับจีโน่ครับคนเก่าเหมือนกันฮะวันนี้ครับผมเราก็มาอยู่กันที่ที่ไหนอะบนยอดตึกล้างนี่ไงเราอยู่บนยอดตึกใช่ไหมทำไมพังเห็นข้างหลังนี่เปล่าอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะจะไปรู้เหรอกราฟฟิตี้นี่ไม่ได้โคตรมั่วๆเนี่ยไม่ได้มั่วหูมั่วที่ไหนอ่ะแสดงว่านี่เจ๋งสุดแล้วดิมีเจ๋งกว่านี้อีกเฮ้ยจะไปดูเจ๋งๆยังมีเจ๋งกว่านี้เหรอเออมีเจ๋งกว่านี้ไปดีกว่าท่านผู้ชมมีเจ๋งกว่านี้เออจริงไม่ได้เจ๋งหรอเจ๋งTake it down to the floor, bring it back, back up. Hit the split, hit the thick, shout it, echo. Bring it back, 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 bring it back. Shake it, 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 shake it.นี่เลยโหดูจากเอาสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวก่อนเลยครับผมครับครับผมเนกราฟฟิตี้สระบุรีครับหรือว่ากราฟฟิตี้ไม้ดอกก็ได้ครับผมชื่อโอ๊ตนะครับชื่อแท็ก CNT ไรเตอร์พี่เนกราฟฟิตี้ไม้ดอกพี่เนกับพี่โอ๊ตพี่เนกับพี่โอ๊ตทำไมต้องไม้ดอกนะนี่มีความหมายพี่อย่าเรียกว่าไม้ดอกครับอย่าเรียกว่าดอกเฉยๆได้จริงๆแล้วที่เรียกว่าไม้ดอกเนี่ยก็คือเน้นลายง่ายๆแต่ว่ามีความหมายนิดนึงเราจะใช้เป็นดอกทานตะวันนะครับแล้วก็สื่อเหมือนประมาณว่าดอกทานตะวันเนี่ยมันหันหน้าเข้าแสงแดดก็เหมือนว่าหันหน้าเข้าปัญหาหรือว่าหันหน้าอะไรต่างๆเนี้ยสู้ปัญหาทุกอย่างมีความหมายเชิญหน้าครับเชิญหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือในมุมบวกที่มุมสร้างสรรค์แล้วมุมก็มีประโยชน์กับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างพี่โอ๊ตนี่มีฉายาไหมครับพี่คือใช้ชื่อแท็ก CNP Writer ครับ CNP Writer เอาชื่อนามสกุลมาลงกันอ๋อชื่อจริงคือเหมือนกันไรเตอร์คือเหมือนนักเขียนกราฟฟิตี้ทั่วไปแล้วทำไม พี่ๆทั้งสองเนี่ยถึงได้แบบเข้ามาสนใจเข้ามาอยู่ในวงการการคนกันแน่ครับพี่สนใจยังไงอยู่ดีตอนแรกฉีดยูมาก่อนครับมันมีพื้นฐานในการฉีดยูนี่เองจริงๆแล้วเป็นพื้นฐานที่ความชอบส่วนตัวอยู่แล้วในเรื่องของศิลปะครับก็เลยมีความสนใจในเรื่องตรงนี้ครับไปมาเนี่ยรู้สึกว่ากราฟฟิตี้เนี่ยมันเป็นงานที่สร้างสรรค์แล้วสามารถสื่อได้กับคนดูทั่วไปแล้วก็สามารถสร้างงานแบบชิ้นมหึมาหรือว่าชิ้นใหญ่ได้ในอัตราเร็วครับในส่วนตัวของผมเองก็เป็นคนที่ความปานนี้ถือว่าน้อยก็เลยเน้นงานที่มันสเกลค่อนข้างใหญ่ไปครับพี่โอ๊ตครับพี่อ๋อส่วนผมก็คือแบบสนใจแต่ตอนเรียนแล้วครับพอดีมาเป็นครูสอนศิลปะแล้วแบบก็มีกิจกรรมที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็อยากจะทำแบบมีงานกีฬาอะไรเงี้ยก็เลยใช้เทคนิคนี้เข้ามาผสมกับการทำซุ้มสแตมเชียร์อะไรเงี้ยครับแล้วตอนแรกที่คนนี่เริ่มพ่นกำแพงนะครับหรือว่าเริ่มจากตอนแรกบ้านตัวเองก่อนนี่ใช่ไหมกำแพงบ้านตัวเองก่อนจริงเหรอเนี่ยพอดีคุณแม่ออกเงินค่าสีให้โอ้เนี่ยแม่อยากได้แบบนี้นะที่บ้านที่บ้านสนับสนุนด้วยวอลเปเปอร์อะไรว่าเนี่ยแม่อยากได้สีได้นี่แบบนี้ทำได้ไหมอ๋อได้ครับเขาจัดการลองดูให้ไม่เดือนหนึ่งเรามาดูบ้านเมื่อไหร่จะมาทุกทีสีมันจะติดแล้วลองพื้นอย่างเดียวก่อนเลยครับสีจะติดแล้วมาทำทุกทีก็เลยแบบทำเลยเสร็จปุ๊บก็โอเคแน่จริงไหมครับจะตีหมดด้วยการยงก็โอเคก็เพื่อนบ้านอื่นก็จะตามมาเรื่อยพี่ไปพ่นบ้านอื่นไปพ่นบ้านอื่นด้วยได้งานได้งานอ๋อได้งานตอนนั้นก็พ่นไม่ได้พ่นสีตัวพ่นเป็นงานด้วยงานแล้วก็บ้านอื่นก็ไปมีเรื่อยๆแล้วพี่ก็มีไปถึงจนโรงพยาบาลที่มาจ้างครับมีโรงพยาบาลเห็นโรงพยาบาลด้วยกี่ปีแล้วที่เริ่มพ่นคือผมเขียนรูปมาตลอดประมาณ10กว่าปีแล้วมาจับตรงนี้ประมาณเกือบ2ปีเองใช่2ปีคือพี่มีพื้นฐานจากการวาดรูปอยู่แล้วมันแตกต่างกันไหมครับพี่มันก็แตกต่างกันคือตรงนี้มันเหมือนกับการใช้ไอ้บัตรขนาดใหญ่จับกระป๋องเนี้ยไอ้บัตรขนาดใหญ่แต่ว่ามันจะเร็วกว่าผู้การคือน้ำหนักอะน้ำหนักมันละเอียดกว่าการเกลี่ยนี้เนี้ยจะไวกว่าผู้การมันมีผิดไหมคือก็มีครับมีก็ลองพื้นใหม่ก็เริ่มใหม่ก็ทับได้เลยก็ทับเลยตรงนั้นก็ต้องลองเดี๋ยวขอเสริมของผู้บริโภคก็ถ้าเกิดว่าในเรื่องของแอร์บัตอ่ะมันจะเป็นเชื่อมปั๊มลมถูกไหมฮะแล้วมันสามารถกำหนดหัวเล็กหัวใหญ่ที่เป็นปืนลักษณะเป็นปืนใช่ไหมใช่ครับเป็นปืนแล้วก็มีถังลมอยู่อันนี้มันสามารถกำหนดระยะได้ว่าคนเล็กใหญ่กลางอะไรก็ว่าไปเนี่ย
แต่ว่าการพ่นกราฟฟิตี้ด้วยสเปรย์เนี่ยครับการใช้สเปรย์พ่นเนี่ยมันจะควบคุมอยู่ที่น้ำหนักนิ้วอย่างเดียวเลยควบคุมยากเลยนิ้วกดหนักเบาอย่างนี้มั้งแล้วมันมีกี่แบบที่กราฟฟิตี้คือมันมีที่เด่นๆก็คือจะมีเป็นเรื่องของฟอนต์นะครับฟอนต์แล้วก็เลือกฟอนต์ได้ด้วยนะเลือกฟอนต์ได้ด้วยถ้าเกิดถามว่ากราฟฟิตี้อัศนานิดหน่อยเราเอาคาวเดียดีกว่าก็ทัดหลังจนจริงๆถ้าเราพูดถึงในเรื่องของกราฟฟิตี้เนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ง่ายๆครับก็คือในเรื่องของตัวคาแรคเตอร์ก็คือตัวการ์ตูนหรือว่าเป็นตัวหนังสือนะครับก็ได้หลักคือสองอันนี้แต่ทีนี้ถ้ามันแบ่งเป็นหมวดหมู่ในเรื่องของลักษณะตัวหนังสือเนี่ยมันจะมีทั้งโทอัพนะฮะสไตล์โทอัพก็คือการพ่นตัวหนังสือที่เป็นตัวค่อนข้างเกี่ยวกันนิดนึงมีลายซับซ้อนหน่อยนะครับหรือว่าบับเบิ้ลก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าพ่นแบบเป็นลูกโป่งก็เป็นโป่งเหมือนฟองๆหน่อยเป็นฟอนต์ที่มันเป็นแบบง่ายๆหน่อยนะครับบับเบิ้ลแล้วก็โปรดักชันใช่ไหมโปรดักชันก็คืองานที่เล่นใหญ่ๆเราเลยงานทีไปอย่างเงี้ยงานทีอย่างเงี้ยคืองานทีคืออะไรพี่งานทีที่นี่คืองานที่เราสามารถพ่นจบแล้วก็เป็นฉากเป็นเรื่องราวในตัวคนเองคือพูดง่ายว่าเป็นงานเต็มเรื่องราวงานเต็มนี่เห็นที่พี่บอกว่าเป็นฝีมือของพี่โอ๊ตของพี่โอ๊ตเขานะครับแล้วก็ในหัวข้อต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของโปรดักชันก็คืองานที่หลายๆงานที่เนี่ยมารวมกันเป็นเนื้อเรื่องในธีมเดียวกันเลยแล้วกราฟฟิตี้นี่มันจำเป็นต้องมีศิลปะโดยการแค่เป็นสีสเปรย์มาพ่นหรือว่าเป็นสีแบบสีทาบ้านอะไรก็ได้หรือมันอะไรก็ได้ครับเป็นการงานเพ้นท์ก็ได้นะครับงานเพ้นท์งานตัดแปะกระดาษเป็นกระดาษก็คือกราฟฟิตี้ครับเตรียมมาแล้วได้เป็นรูปนะครับที่เราออกแบบมาเสร็จมาแล้วก็แปะลงไปตามที่ต่างๆใช่แล้วก็อย่างย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์อะไรก็ได้ขูดขีดหรือว่าทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสีสเปรย์ตัวหนังสือได้คู่กันสติ๊กเกอร์แปะงั้นผมเข้าใจแล้วที่แปะตามตู้โทรศัพท์หางานไงกราฟิตี้มาเลยงั้นดีมามันไม่คงมันไม่อย่างเดียวเช่นปลวกจะสังเกตปลวกมันคือกราฟิตี้ไม่ก็ได้คุณต้องมีการสื่อสารจะสามารถมองได้ยังคงได้เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะไปเพ้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่พูดกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยอุปกรณ์แต่เดี๋ยวเราไปดูกันช่วงหน้าดีกว่าว่าอุปกรณ์มันจะมีอะไรอุปกรณ์กราฟิตี้ว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไงชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันไปเพ้นกันแล้วแต่ก่อนที่จะไปพี่เรามาดูสไตล์พี่ของแต่ละคนดีกว่าว่าแต่ละคนในสไตล์เป็นไงบ้างฮะเขามีอิสระเอาจากพี่เนก่อนเลยพี่เนโอเคถ้าเกิดในสไตล์ของผมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างเน้นเนี่ยจะพ่นอยู่สองลักษณะใหญ่ๆครับถ้าเกิดพ่นแบบออนสตรีททั่วไปเนี่ยก็คือจะพ่นเป็นดอกไม้นะครับเป็นไม้ดอกนั่นแหละถ้าเรามีเวลาพ่นหน่อยก็จะพ่นเป็นพอร์เทรตหน้าเหมือนนะครับเนี่ยเช่นพ่นหน้าเอฟซีพ่นได้เลยได้เลยก็คือต้องมีเวลาหน่อยอย่างเช่นพ่นที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือจะมีบอร์ดสำหรับพ่นโดยเฉพาะสำหรับบ้านงานครับส่วนของผมก็เป็นสไตล์คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ครับเป็นรูปสัตว์คือเป็นหน้าคิงคองครับคือเป็นสัญลักษณ์คาแรคเตอร์ของผมเองครับถ้าเห็นคิงคองนี่คือพี่แน่นอนใช่ครับมีคองสีน้ำเงินหรือสีเทานะครับนั่นน่ะใส่หมวกนั่นนะคือเป็นเอกลักษณ์ของผมต้องมองหน้าเพื่อนไปด้วยใช่ไหมทำไมต้องมีคองครับมีคองก็คือแบบเป็นปีเกิดของผมเปิดปีลิงอะไรเงี้ยลิงธรรมดาก็ธรรมดาไปกินคองเป็นแบบประมาณว่าราชาลิงอะไ
พี่เนยก็เกิดปีดอกไม้ปีดอกไม่ใช่ครับพี่เนยก็ปีเดียวไม่เกี่ยวตายเลยถ้าตายส่วนถ้าอยู่มอสติก็จะพ่นเป็นชื่อย่อครับเป็น CNP แล้วก็จะมีตัว O ชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนะครับตัวโอ๊ตพ่นควันออกมาคือพ่นเป็นสองสีแล้วก็ตัดเส้นปิดไว้และนี่ที่เราถือกันคืออุปกรณ์ของการพ่นมันมีอะไรบ้างยังไงบ้างเริ่มด้วยอะไรอันดับแรกก็คือนะครับสีสเปรย์ครับสีสเปรย์ก่อนก็มีอยู่2แบบที่เราใช้กันคือเป็นสีในแลนธรรมดามันคือสีทั่วไปใช่ไหมหรือว่าเป็นสีพิเศษพ่นกำแพงสีสำหรับพ่นรถยนต์นะครับคือสียี่ห้อนี้จะมีเจ็ดสีให้เลือกเยอะมากแล้วมีอะไรที่อุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นสีของต่างประเทศครับอันนี้เอาบางอย่างนึงหรือสีต่างประเทศคือใช่ซึ่งเป็นสีเฉพาะคืออ๋อของมอนตาน่ามอนตาน่าพี่พ่อมอนตาน่าก็คืออ่านเอาเลยอ่านเอาเลยตัวนี้เลยตัวนี้ครับก็จะเป็นสีสำหรับการพ่นสเปรย์กราฟฟิตี้โดยเฉพาะครับอ๋อนี่คิดเฉพาะเขาเลยใช่แต่บ้านเราใช้สีเขาของเราเป็นสีอุตสาหกรรมทำไมเวลาพ่นมันต้องรุนแรงมันต้องมีกระจับไม่ใช่ใส่ที่แล้วพี่พ่อคืออะไรหูฟังหูฟังหูฟังไม่เคยใส่ไปที่อันนี้ใส่ไม่ได้ครับใส่ไม่ได้นะครับเล็กครับเล็กไปเล็กครับเล็กไปผ่านโผล่หรือเปล่าเวลาพ่นมันเอาอะไรพี่ถูกฟังคือหน้ากากครับเพื่อเซฟตี้ตัวเองอ๋อผิดผิดอ๋อไม่พ่นจะต้องระวังเนี่ยเพราะว่าไอสเปรย์ที่เราพ่นเนี่ยละอองสีมันจะเล็กกว่าวันบุรีนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีที่กรองด้วยนะฮะที่กรองละอองสีนะครับไม่ใช่กระจับนะไม่ใช่กระจับอ่านี่ครับแต่แบบนี้อันนี้เข้าไปก่อนนะแล้วก็นิ้วนี่ต้องอยู่ข้างหลังล็อกหลังต้องได้เข้าอยู่นะครับเป็นไงรู้สึกดีไหมก็คืออันนี้ชั้นแรกประกอบด้วยฟิลเตอร์ที่เป็นบุสำลีนะครับบุสำลีนะครับแล้วก็จะมีแถบกรองที่เป็นคาร์บอนแถบสีดำป้องกันสารระเหยแล้วก็พวกทินเนอร์พวกนี้แล็คเกอร์ครับแล้วก็พวกฝุ่นของสีครับคือพอใส่ไปมันก็จะไม่ได้กลิ่นอะไรมันก็จะไม่ได้กลิ่นอะไรอ๋อนอกจากกลิ่นปากเราเองมันจะหายใจออกส่วนช่วงล่างนี่มันคือตรงนี้ครับจะมีลิ้นระบายครับสามารถลมสามารถออกได้อย่างเดียวแต่ผ่านเข้าไม่ได้แต่เข้าไม่ได้อันแรกก็คือหัวแฟตนะครับเป็นหัวที่เราแฟตจะแปลงนะครับก็คือเป็นหัวของเอเชียที่สามารถใส่กับสีไทยได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ตัวแปรงนะครับก็คือมันต้องเปลี่ยนหัวด้วยเวลาจะพ่นสีต้องมีตัวแปรงอะไรอีกวะเสียบลงไปอย่างนี้เลยครับไม่เปลี่ยนนี่ครับก็ใช้งานได้เลยนะครับถ้าเป็นหัวของต่างประเทศต้องโมใหม่เหรอก็ต้องโมดิฟายครับเพราะว่าของขนาดของเพราะว่าอันนี้ของไทยจะเป็นก้านตัวผู้ก้านตัวผู้ต้องใช้กับหัวตัวเมียนะครับทำไมเรียกว่าตัวผู้เพราะว่ามันมีเดือยถ้าตัวเมียก็จะมีรูส่วนอันนี้คือหัวตัวผู้ของสีทางยุโรปจะเป็นหัวตัวผู้จะมีก้านมีก้านขึ้นแบบนี้นะครับเราก็ใส่ไปได้ใช่ไหมครับเสียบไม่ได้หลบแล้วเราก็มีตัวแปรงตัวนึงสีเหลืองเรียกว่าอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ครับครอบลงไปรอบชั้นเพื่อกลายเป็นตัวเมียเพื่อกลายเป็นเลยจะเทยไม่ใช่เสร็จแล้วเราก็ใส่หัวตัวผู้ที่เป็นของยุโรปครับโอเคถ้าเกิดว่าจะเอาให้มองง่ายๆขึ้นเนี่ยจะขอแบบเป็น3หัวหมวดแล้วกันครับผมหัวหมวดแรกนั่นก็คือหัวแฟตก็คือจะพ่นแบบในสเกลที่ใหญ่นะครับสเกลใหญ่แล้วก็เวลาพ่นเนี่ยสเกลใหญ่แล้วก็เส้นคมแล้วก็สกินนี่จะเก็ตสกินนี่เนี่ยเหมือนเกงยีนสกินนี่แคปเนี่ยก็คือทุกคนแบบเก็บรายละเอียดเล็กเล็กเหมือนไปพวกกันเลยนะครับแต่อีกหัวนึงเนี่ยก็คือหัวที่สำหรับพ่นให้มันฟุ้งๆอ่ะสำหรับการไล่สีครับผมนะครับก็หลักๆคือ3หมวดประมาณเนี้ยก็คือสามารถตั้งงานได้แล้วอุปกรณ์หาซื้อได้ที่ไหนครับประเทศไทยเรามีขายเยอะมั้ยจริงๆในสมัยในช่วงนี้เนี่ยก็คือขายค่อนข้างเยอะก็จะเป็นรับอินเทอร์เน็ตต่างๆอย่างเงี้ยเจอหาก็เจอเลยโดยตรงใช่มั้ยใช่สำหรับก็เซิร์ชว่าหัวสเปรย์สำหรับพ่นกราฟฟิตี้ก็ได้อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบเป็นหัวสเปรย์ของสเปรย์ทั่วไปของไทยของไทยมันจะเป็นลักษณะไหนครับพี่ถ้าจะเป็นแบบทั่วไปติดกระป๋องถ้าเกิดว่าเป็นหัวสเปรย์ที่ติดกระป๋องใช่ไหมฮะก็คือจะเป็นหัวกลมๆหัวฟูงๆนิดนึงก่อนหน้านี้ที่พวกวัสดุอุปกรณ์จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไลเตอร์หรือว่านักพ่นช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องอาศัยฝีมือแล้วก็โมดิฟายตัวเองอุปกรณ์มันจำกัดที่อุปกรณ์ใช่ครับอุปกรณ์ต้องมีคร่าวๆแค่นี้ประมาณนี้ครับงั้นเราไปเริ่มที่จะพ่นกันเลยนะพร้อมยังครับพี่มีที่ผมพ่นหรือยังโชว์ผลงานพี่เราเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วครับไอ้ยะอย่าไปเลยงั้นจะรอช้าไปไปเลยทางนี้ให้ไหมโอเคThank you.
ว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไงวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันเดี๋ยวพี่แนะนำตัวอีกคนนึงครับทีม NEF ครับอ๋อพี่นะทีมไม่จะอ่อนทำไมฟังยังไม่รู้เรื่องเลยทีมพี่ทัศน์ลาพูดเลยตอนนี้เราอยู่หน้าอุปกรณ์เราจะเริ่มยังไงพี่ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกก็คือร่างแบบมาก่อนครับผมนะครับให้เรามีทีแหละว่าเราจะพ่นอะไรครับนะครับแล้วก็พอเราร่างอย่างนี้คือแบบเราร่างแบบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราร่างแบบไปเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไปซื้อสีนะครับหาสีหาเทียบเฉดสีที่ต้องใช้นะครับก็จะมีเข้มกลางอ่อนก็แล้วแต่แบบของเราทีนี้ไม่ได้ซื้อมั่วไม่สีนะไม่ได้ซื้อมั่วถูกซื้อมาไม่ใช่ใช่ครับเราเลือกมาแล้วเราเลือกมาแล้วแล้วก็พอหลังจากที่เรามีเฉดสีเนี่ยแล้วก็หาพื้นที่ให้พื้นที่ใช่ครับเมื่อกี้น้องครีมเพิ่งกิ้งสีให้สดๆเลยกิ้งสีนี่คือการทารองพื้นครับการทาสีรองพื้นนะครับนี่ต้องแบบทาให้ขาวถ้าเป็นไปได้ต้องทาให้เนียนเลยหรือว่ารองพื้นสีแดงได้พี่สีแดงไหมรองพื้นอันนี้แล้วแต่ลักษณะงานลักษณะงานของเราครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากิ้งสีรองพื้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับครับก็ลองเล็งดูนิดนึงเพราะว่าจากสเกลในกระดาษของเราเนี่ยครับเวลาขยายสู่สเกลของกำแพงเนี่ยมันจะใหญ่มันจะทำให้สเกลจากกระดาษของเราจากเล็กๆเนี่ยมันค่อนข้างเคลื่อนได้แล้วก็อาจจะทำให้ลายไม่ตรงกันอันนี้คือความยากของการพ่นกราฟฟิตี้อีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับการเริ่มก็ยากนะยังไม่ได้ลงเราต้องล่างไว้ก่อนไหมพี่ใช้ดินสอหรืออะไรล่างไว้ก่อนไหมไม่ต้องนะถ้าใช้สเปรย์ล่างเลยทำการทำงานนะครับถ้าเกิดว่าพูดบอกไอตัวการพูดกราฟฟิตี้เนี่ยมันก็เหมือนการวาดรูปในกระดาษก็มีการล่างแต่ว่าใช้สเปรย์สีอ่อนล่างก็ได้ อย่างเช่นล่างๆไปก่อนเบาใช่ครับอย่างเช่นสีเทาอ่อนสีเหลืองอ่อนอะไรเงี้ยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนบางคนก็จะใช้สีดำไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าในส่วนตัวของเราอาจจะไม่ค่อยเก่งก็อาจจะใช้สีพวกสีอ่อนก่อนเพราะมันจะได้กลบง่ายครับผมขั้นตอนแรกมันต้องมีเบสิกไงมีเบสิกไงบ้างครับพี่โอเคสำหรับในเรื่องของขั้นตอนการพ่นสีมันไม่ยากครับก็ถ้าเกิดเอาหัวสเปรย์เนี่ยเราสังเกตดูมันจะมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่ใช่ไหมฮะไม่ใช่เส้นลูกชิ้นนะครับโอเคกดจุดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าพ่นใกล้นะครับพ่นใกล้เนี่ยเส้นก็จะเล็กลองดูนะฮะเส้นก็จะเล็กแล้วมันเยิ้มไม่ต้องห่วงมันเลยพี่ในเบื้องต้นถ้าเกิดว่าพ่นเส้นเล็กเนี่ยมันก็จะคมแต่ถ้าเกิดว่ามือเราช้าไปเนี่ยเส้นก็จะเยิ้มถ้าเกิดว่าพ่นห่างมานิดนึงประมาณครึ่งนึงก็ได้นะครับเส้นก็จะใหญ่ขึ้นจะฟุ้งเบอร์ใช่ประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆครับถ้าเกิดใกล้คือเส้นเล็กห่างคือเส้นใหญ่แล้วต้องเร็วๆด้วยต้องไวด้วยครับแต่ลองดูกันเลยฮะต้องกล้าที่จะพูดผมนึกจะตรงไหนก็ได้เลยเหรอทำอะไรให้ทำอะไรก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราให้เราพ่นดอกไม้ดูด้วยกันวัดแบบนี้เลยนะพื้นที่นี้ก็คือประมาณสักหนึ่งกลมใช่ไหมแล้วก็กรีบประมาณนี้เอาเลยนะลองดูเลยครับเฮ้ยใจมันได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยใจมันได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดนึงเฮ้ยอีกกี่นึงโอ้จิ้มกินไหมกินไหมอ่ะเฮ้ยประมาณนี้แต่ลักษณะแบบนี้คือมือของเราห่างเกินไปใช่ไหมครับเราต้องพ่นใกล้นิดนึงบางทีเนี่ยหัวสเปรย์เนี่ยแทบติดกับกำแพงเลยก็ว่าได้ครับอันนี้ย้ำได้ไหมย้ำได้เลยครับแล้วก็เทคนิคการไล่สีลองไล่สีถ้าเกิดว่าเวลาพ่นสีเนี่ยเราจะสามารถพ่นไล่สีจากเข้มกลางอ่อนก็ได้หรือว่าอ่อนกลางเข้มก็ได้ครับเวลาพ่นไล่สีเนี่ยเราก็พ่นแนวห่างเข้าไว้แล้วก็ชิ้นเฉียงมือครับ
เฉียงเฉียงมือประมาณนี้ครับอ๋อเป็นการไล่ไล่มันลงมาไม่ใช่ไล่ให้ไปนะแต่ว่าไล่ให้มันซอฟนะครับลองสังเกตดูนะครับเออใช่เพราะตรงเริ่มจะเข้มๆหน่อยตอนเริ่มจะเข้มๆหน่อยแล้วตรงนี้เนี่ยเราให้ไล่สีอ่อนครับอีกทีนึงส่วนต่อไปเออได้ว่ะเคยมาดีร้องไหมโอ้โหว่าไม่รุ่งไม่รุ่งเออปล่อยให้พี่เนยเขาทำดีกว่าเออนะตามนั้นนะเขาทำโอเคพี่เดี๋ยวผมให้พี่ทำดีกว่ากระป๋องติดต่อดีกว่าขยับรอพี่ครับอันนี้งานพี่เนครับพี่สยามสยามคลิปสยามครีมครับครีมทองพี่เสร็จทองยางไม่เสร็จนะอีกนิดนึง 99% ด้วยยางครับขอยางก็พอฟ้าฝนเป็นปัญหาด้วยวันนี้ไม่เป็นใจวันนี้อยากให้พี่เนช่วยฝากดีกว่าเนาะถึงแค่คนที่แบบกำลังมองว่าการพ่นเนี่ยเป็นแบบเป็นปัญหาเมืองในมุมมองของพี่พี่เป็นยังไงบ้างฮะอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวฝากไว้ครับทั้งเขาแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือคนที่ยังมองในเรื่องกราฟฟิตี้เป็นแง่ลบก่อนนะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วกราฟฟิตี้เนี่ยมันก็สามารถทำอะไรสร้างสรรค์อะไรได้อีกเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือสังคมยังไงก็คืออย่างเช่นการนำฝีมือและศิลปะกราฟฟิตี้เนี่ยไปปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เด็กเป็นเชลแค่อาสาหรือว่าเป็นเวิร์กช็อปต่างๆของเราเนี่ยซึ่งเราก็มีกิจกรรมตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับก็คืออาจจะเป็นเพื่อนๆที่พ่นกราฟฟิตี้อาจจะที่พ่นแล้วแบบมีผลกระทบกับคนอื่นบ้างนะครับก็อยากให้มองผลงานของตัวเองว่างานของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลายเซ็นของเราครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราไปลงนามที่ไหนเนี่ยมันก็คือเหมือนตัวเราไปอยู่ตรงนั้นก็อยากจะให้มองว่างานของเราทุกงานเนี่ยมันมีคุณค่าประโยชน์คือเราจะมองว่างานของเราที่พ่นไปเนี่ยมันจะสุขแค่เราหรือเปล่าหรือว่าได้ประโยชน์คนอื่นด้วยนะครับก็อยากให้มองว่าเรามีคุณค่าในผลงานตรงนี้ด้วยครับต่อไปก็กลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มที่เพื่อนๆที่สนใจแล้วก็เริ่มที่จะหาตรงนี้นะครับจะเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับจะเริ่มต้นนะก็อยากบอกว่าไม่ว่าทฤษฎีไหนปรัชญาไหนหรือว่าตำราไหนก็แล้วแต่ที่เขาบอกดีๆเนี่ยมันสู้การลงมือทำเองไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ฝึกฝนเนี่ยให้ลองดูอย่าลืมนะครับว่าอย่างพวกผมเนี่ยก็ไม่ได้ถนัดในเรื่องของศิลปะทุกคนนะก็ยังสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าต้องการหรือว่าต้องการศึกษาเรื่องกราฟฟิตี้หรือว่าความรู้ทั่วไปเรื่องเทคนิคต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าในช่องทางของFacebook Fanpage Graffiti สีขาวหรือว่า SB Graffiti Pride ก็ได้แล้วก็มีช่องทางใน YouTube ก็เสิร์ชคำว่า Graffiti สระบุรีมีอีกหนึ่งช่องทางของโค้ดคือ CNP Graph and Art นะครับGraffiti และศิลปะรูปสมัยแล้วจะขึ้นกราฟิกล่างเขามีทีม CG ครับใช่ครับคือจะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับผมไปทุกที่ผมถามหมดแล้วเนี่ยการพ่นกราฟฟิตี้เนี่ยมันเท่ยังไงมันเท่ยังไงล่ะครับอาจารย์โค้ชว่ามันก็ไม่ใช่โยนกันนะมันก็เป็นเรื่องปกติของคนทำงานศิลปะอ่ะมุมมองเขาอื่นที่ว่าทำไม่ได้อาจจะบอกพี่วิเท่จังอะไรที่มีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าให้มองในอย่าให้มองว่าอย่ามองว่ามันเท่ซะอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดมองว่าเท่เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของแฟชั่นไป
ฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าคนที่พ่นกราฟฟิตี้เนี่ยเขาต้องเริ่มจากการที่มีใจรักก่อนครับผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการพ่นแป๊บๆแล้วก็ลุมเลิกไปได้นะครับคือว่าต้องตั้งใจจริงกับมันแล้วก็นะครับแต่ว่ายังไงถ้าชอบเนี่ยหลงไหลแล้วก็มุ่นนิดนึงดื่มน้ำมุ่นโอเควันนี้ก็ได้รับทั้งความรู้ทั้งข้อคิดอะไรไปเยอะแยะเลยใช่แล้วสำหรับวันนี้รายการเราก็หมดแล้วแต่อย่าเพิ่งครับเพื่อนๆที่สนใจอยากชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถรับชมได้ที่ www.madutv.tv ขึ้นที่เหมือนกันสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนเลยนะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการดูรายการของเราย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่ www.madutv.tv ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการเทพราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ